โอเคกลับมาเรื่อง r Reflection Probe ต่อนะครับจะสังเกตว่าแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงนะฮะว่าเอองั้นทำยังไงล่ะที่ไม่อยากให้มันเอาภาพาสามรัอสิบองศาจากภายนอกมาใส่ครับมันควรจะเป็นภาพสา0อสิงศาจากภายในมาใส่นะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราสามารถจะสร้างคิวบ์เล็กๆของเรานะครับครอบได้ว่าเราอยากจะให้มันดึงภาพ 3ามราตรงไหนมาใส่นะครับเลยการใช้ reflection probe นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองเปิด reflection probe ขึ้นมาดูอันหนึ่งนะฮะก็ตัวนี้นะครับตัวหับเราอยู่ห้องตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นก้อนกลมๆเนี่ยนะครับนี่นะฮะก้อนกลมๆตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็ลองติ๊กดูนะครับปุ๊บโอเคติ๊กเรียบร้อยสังเกตว่าบริเวณนะครับไม่ว่าจะเป็น static หรือว่าจะเป็นตัว d y n a มิกนะครับก็ ที่มันสะท้อนได้นะฮะมันเปลี่ยนเป็นข้างในหมดเลยนะครับทำไมมันเปลี่ยนเป็นข้างในหมดเลยนะครับก็เพราะว่าตรง reflection probe ตรงนี้นะฮะวิธีการสร้างนะครับเราสามารถสร้างได้2วิธีนะครับอันดับแรกก็คือเป็น game object เพียวๆนะครับเราไปที่ตัว lighting นะฮะแล้วก็กดตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับก็ได้เป็น reflection probe อันนี้ขึ้นมานะครับลักษณะน,น,นี้หน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับมลบออกก่อนแลวกันมันซ้บซ้อน กับอทิโต r e f l e a t i o n h o p e h a c นี้นะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะ add มันเข้าไปได้ครับอ่ะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้จอสเฟียตัวนี้นะครับนี่มีโปร์ของมันเอง add เป็นคอโพเนนต์เข้าไปได้นะครับลักษณะน,นี้นะครับซึ่งโปร์ของมันเองเนี่ยมันจะกินพื้นที่น้อยกว่าอืมเนี่ยมันจะกินพื้นที่จะพูดถึงพื้นที่เดี๋ยวอธิบายทีเดียวแล้วกันนะฮะ เอาลูกกลมเอาไอ้ตัวหับก่อนแล้วกันนะครับโอเคโพลเนี่ยมันเป็นการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานครับสร้างคิวขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะดึงภาพที่มันสามารถจะโปรเจกต์ลงมาในคิวได้ทั้งหมดเนี่ยใส่เข้ามาในตัวโพลวงกลมตัวนี้ครับสร้างเป็นภาพสอหรัอยสบาขึ้นมาจากภาพทั้งหมด6ด้านนะครับซึ่งคิวเนี่ยหน้าตามันอยู่ไหนอันนี้จะมองเห็นไม่ชัดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะปิดหับไปก่อน ่ uh, static แล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้่ออกไปมือนกันโอเคนะครับน่าจะพอเห็นชัดขึ้นไหม อาจะพนะอเห็นเนาะกดตรงนี้ดูนะครับคล้ายๆกับตัวไอไลน์โปรมันเองนะครับ mm hmm. เราจะสังเกตว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมโผล่ขึ้นมา่างนี้เนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมผมย่อมันหน่อยลวกันนี่นะเนี่ยจะมีจุดทั้งหมด6ด้านนะฮะให้เราสามารถเลื่อนได้ในโหมด Edit m o ห e ดนะครับนี่นะครับสังเกตครับถ้าผมเลื่อน มันตรงนี้คือมันจะกินบริเวณว่าแล้ววัวตถุอะไรบ้างนะครับที่มันจะสามารถใช้ probe ตัวนี้ได้นะครับวนหน่อยแล้วกันอ่ะเนี่ยครับนี่คือสี่เหลี่ยมของตัว probe นะครับหน้าที่ของเราก็คือเราพยายามที่จะเจซตสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับให้มัน กินลัศมีนะฮะมีกินพื้นที่ทั้งหมดนะครับให้อยู่รอบในส่วนที่เราต้องการให้ r e f t i o n probe เนี่มันมีผลนะครับมีผลการสะท้อนที่ถูกต้องนะฮะท,ที่อยู่ในในในส่วนที่เราต้องการโปรเจกต์ภาพ2องรอบรอบด้านนี้มานะครับก็คือ r พ b e ตอนแรกมันเนี่ยสี่เหลี่ยมมันจะมีอยู่แค่นี้นครับนองยากเนาะไปไหนแล้วจุดอดอ่ะโอเค น,ะะนี่คือโพรบมันนะครับมันก็จะเป็นคิวแบบนี้ครับแล้วคิวแบบนี้เนี่ยมันก็จะเอาภาพที่มันเห็นตรงนี้ครับด้านบนเนี่ยมาแปะลงมาแปะลงมาแปะลงมาทั้งหมด6ด้านนะครับแล้วได้ภาพ6ด้านนี้มาพอเราคลี่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกลายเป็นภาพ3ามองศานะครับพอเราได้ภาพ3ามองศามาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะตัดสินใจแล้วว่าภ,ภาพ3ามอองศานั้นน่ะก็คือเป็น LBL แบบ IBL แบบย่อมนะฮะแบบย่อมย่อมนั่นเองนะครับน,นี่จากเราลบาไอ้ตัว Skyline ออกไปนะ มันก็นเลยมืดละนะครับเป็น IBL แบบย่อมยอมเนี่ยเราจะถามว่า IBL แบบย่อมยอมเนี่ยมันจะกินพื้นที่บริเวณไหนบ้างคือถ้าเป็น IBL แบบตัว Sky Material ภายนอกมันกินพื้นที่แบบ infinite เลยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอตัว Reflection Probe เนี่ยมันก็จะถามว่าเราอยากจะให้ฉันกินพื้นที่ตรงบริเวณไหนบ้างในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่กำหนดพื้นที่ได้ผ่านการที่เราเลือกที่ Reflection Probe นั้นนั้นแล้วก็ติ๊กตรงเนี้ยนะครับเราก็เลื่อนไปที่มุมแต่ละด้านนะฮะ เนี่ยมันก็จะเริ่มกิ่นละนะครับมันก็จะเริ่มมีการสะท้อนแสงเพิ่มขึ้นนะครับลักษณะน,นี้นะฮะเราก็กินไปซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเริ่มที่จะกระจายไปตรงบริเวณไหน,นครับค่าการสะท้อนแสงต่งตางๆดูเอสีทองนี่ดีๆนะครับอันนี้ก็คือมันไปเอาสีภายนอกนะครับซึ่งสีภายนอกหายไปแล้วไม่มีเลยเป็นสีดำๆพอเราเลื่อนไปให้นี่เป็นไงฮะมันอยู่ในบริเวณละ นะครับ reflection ตัวนี้ก็ r e f l e c t i o n เอาไอ้ภาพที่มันโปรเจกต์ลงมาในกล่องสี่เหลี่ยมนี้ทันทีนะครับอพอเห็นภาพนะฮะอันนี้คือตัว e f l ฟ c t i o n probe เรานะครับเนี่ยฮะภาพ260องศาถ้าอะไรอยู่ในขอบเขตบริเวณไอ้กล่องสี่เหลี่ยมคิวเราเนี่ยก็จะภาพ260องศานั้นนะ่ยใส่ลงไปทันทีนะครับใส่ลงไปในตรงนี้ทันทีลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ตัวกล่องสี่เหลี่ยมนี่ก็กําหนดทิศทางได้โดยกดตัวนี้นะครับ ก็กําหนดบล็อกขึ้นมาว่ามันจะไปอยู่ในขอบเขตไหนบ้างนะครับสังเกตว่าตัวโพลเนี่มันพยายามที่จะสะท้อนนะครับลึงภาพรอบตัวมันมาใส่เนี่ยสะท้อนออกมานะฮะทั่วบริเวณเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าเราขยายขนาดเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้สแตติกวัตถุเราตรงนี้ไอ้ไอ้ลับสีน้ำเงินไอ้สีฟ้าฟเขียวเเนี่ยมันมีการสะท้อนเข้ามาไอตัว รีเฟชชันโพลตรงนี้เราด้วยใช่ไหมครับพอเราขยายขอบเขตไปมันก็เลยส่งแสงสีเขียวเนี่ยไปด้วยเนี่ยครับส่งไปไกลเลยถ้าเป็นอย่างงี้ก็ส่งไปนะครับเนี่ยแต่เราต้องการให้มันส่งแค่นี้ก็อยู่แค่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือเรารีเฟลชชันโพลเนี่ยมันมันเป็นการเรนเดอร์แบบที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับคำตอบคือมันมันก็ใช้มือมนุษย์ด้วยครับให้ตัดสินใจว่าแสงมันจะกระเด็นไปถึงไหนนะครับมันจะสะท้อนแสงได้ไปไกลถึงตรงไหนนะครับ ะะดูภาพข้างล่างนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะมันก็ก็เนี่ยอันนี้มันก็จะสะท้อนเนี่ยพื้นข้างล่างมันก็สะท้อนด้วยนะครับก็จะรีเฟกหมดเลยนะฮะอะไรที่อยู่ในขอบเขตของตัวคิวตัวนี้ก็จะเกิดรีเฟกหมดเลยโดยที่ไม่สนใจไอตัว IBL ภายนอกละนะครับจะสนใจแค่ IBL ภายในอย่างเดียว นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะรีเฟกทุกอย่างทันทีนะครับและนี่นะครับก็คือตัว r e f ฟกชันโพรบนะครับซึ่งนำมาแก้ไขเป็น IBL แบบเล็กๆย่อมๆตรงบริเวณที่เราต้องการนะครับแล้วก็แค่สร้าง r e c ฟกชันโ o รบหรือวงกลมนะครับวงกลมสะท้อนตรงนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะนี่นะครับไอ้วงกลมนี้นะครับก็เลือกได้เลยว่าจะให้วงกลมตัวนี้เนี่ยมันไปอยู่มันไปเริ่มทำการสะท้อนที่ตรงไหนนะฮะแต่สังเกตว่า ค่าวงกลมตัวนี้มันไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับมันจะมีการอัปเดตอยู่ถ้าเราเปลี่ยนที่อ่าเนี่ยอัปเดตอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอการอัปเดตตรงนี้เนี่ยถามว่าจะให้อัปเดตตอนไหนนะครับถ้าไอการอัปเดตเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับไอแบบที่ทุกท่รนผมบอกไม่เปลี่ยนเนะี่ยมันคือเป็นแบบแบบเบรนะครับแบบเบรเบรนี่คือถ้าเรากดเลย์ใช่ไหมครับกดเลย์ปับ๊บแล้วก็ถ้าสิ่งแวดล้อมภายนอกมันเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ไปเนี่ยคือไอตรงภาพนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะ ภาพนี้จะยังเหมือนเดิมเลยเนี่ยภาพสองล้อสาเนี่ยจะยังเหมือนเดิมนะครับเพราะมันถือว่าเบรกมาแล้วก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเกมมือถือควรต้องใช้อันนี้นะครับควรต้องใช้อันนี้แต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้เป็นแบบคัสตอมนะครับคัสตอมถ้าเราติ๊กเป็นแบบคัสตอมเนี่ยเราจําเป็นจะต้องหาภาพคิวแมปตรงนี้ครับลงมาใส่เองนะครับแล้วไอ้ภาพคิวแมปเนี้ยก็แล้วแต่เราว่าเราจะอัปเดตตอนไหนน,นะครับเช่นเอาไอ้ภาพนี้มาใส่อย่างเงี้ยครับ แล้วภาพนี้เราจะไปอัปเดตจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะสะท้อนใหม่ของมันเองนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบตัว real time นะครับแบบ real time real time นี้ก็คือในขณะที่เราเปิดเกมไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอะไรไอตัว reflection probe เนี่ยมันก็อาจจะทาการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงตัวมันไปด้วยนะครับก็ขึ้นเง้ให้ refresh ตอนไหน on awake ครั้งเดียวนะฮะตอนที่เปิดเกมขึ้นมา หรือว่าทุกเฟรมทุกเฟรมนี่ไม่ไหวนะครับมันจะหนักมากเลยนะครับแต่ข้อดีก็คือถ้ามีวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคลื่อนที่ตรงนี้ฮะคเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาไอตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับหรือว่าเวีย์สคริปติ้งนะครับเราก็สามารถสั่งผ่านสคริปต์ได้นะครับว่าจะมันอัปเดตตอนไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจว่าจะอัปเดตช่วงไหนบ้างนะครับตอนไหนบ้างอัปเดตทีละแผ่นนะฮะหรืออัปเดต ทุกแผ่นพร้อมกันนะครับหรือว่าออไม่ไม่ต้องสนใจนครว่าจะ update. อัปเดตตอนไหนอันไหนเสร็จก่อนก็ทำไปนะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างตัว reflection probe นะครับก็ค่าต่างๆที่สามารถเซตได้อีกนะฮะของตัว reflection probe เนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นค่าของไอตัว บ็อกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวบล็อกไซส์นะครับตัวบ็อกที่มันจะกินขอบเขตไปนะฮะค่าความเข้มนะครับนะฮะว่ารีเซชชันมันจะสะท้อนได้ขนาดไหนนะครับสําคัญไหมนะฮะถ้าไอตัวไหนโดนเซตค่าความสาคัญเยอะๆเนี่ยไอตัวโพลบนั้นก็จะโดนจัดการทํางานตรงนี้ก่อนนะครับโดนจัดการทํางานก่อนนั่นทีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นคิวแมปหรือภาพ3 6 0อองศาแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นการสร้างภาพขึ้นมานะฮะมันก็ถามว่าแล้วภาพนี้จะละเอียดเท่าไหร่นะครับ มีความละเอียดเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คิวแมปเนี่ยถ้าเรายิ่งเซตให้ละเอียดมากโอเคมันก็จะสตอนสพจริงนะครับแต่มันก็จะคำนวณช้ามากนะครับภาพที่เราได้มาอย่างไอตัวเนี้ยล่อไป 8K นะครับนะฮะ 8K นะฮะเราเอาแค่นี้ก็พอค่าดีฟอร์มมันก็โอเคหมดนะครับ HDR ไหมนะฮะโอ้อย่างที่รู้กันนะครับไฮเดรนิมิกเลงถ้าเราติ๊กออกเนี่ยความขาวมันก็ลดระดับลงนะครับนะฮะเนี่ยมันก็เนี่ยครับ สีมันดูแล้วไม่สวยทันทีนะติกอ d r เนี่ยมันจะมีแบบความแผะแผลของความขาวของของแสงนะครับขึ้นมาชัดมากขึ้นนะฮะมีเรื่องของเงานะครับเ,เรื่องเงานี่พูดอีกทีนะฮะแล้วก็จะให้มีการเคลียร์นะฮะไม่เอาภาพอะไรบ้างนะครับไม่ให้ไม่เอาภาพอะไรบ้างนะครับ,อ,าาอ,รบ,รบอันนี้เราเคลียร์สกายบ็อกออกไปถ้ามีภาพสกายบล็อกเคลียร์ไปให้หมดนะครับไม่เอามานะฮะ แล้วก็อยากจะใ้เคลียอะไรอีกก็มาดูตรงนี้นครับตรงคอลลิ่งมาร์นะครับไม่อยากให้มีอะไรก็ติ๊กออกอยากให้มีมันเอาอะไรออกเออคืออยากให้มีอะไรก็ติ๊กเข้าะครับไม่อยากให้มีอะไรก็ติ๊กออกไปนะครับในษณะนี้นะฮะอันนี้ออฟเคชั่นคอลลิ่งเดี๋ยวพูดอีกทีนะครับวันก็ข้าวว่าจะมีแค่นี้นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเรามี LBL แล้วจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ IBL นั้นมันสำหรับ สิ่งมาล้อมภายนอกเรามีอยาก IBL อยากข้างในกันนั่นเองเราอยากมีข้างในเราก็ใช้ reflection probe ครับแล้วก็กําหนดได้เลยว่าไอตัว probe เนี่ยภาพสัมรูศึกษารูวงกลมเราตรงนี้เนี่ยอยากให้มันไปอยู่ในอ็อบเจกต์ไหนบ้างนะครับอยากให้มันอยู่ในอ็อบเจกต์ไหนบ้างก็แค่สร้างสี่เหลี่ยมครอบขึ้นมานะครับว่าให้มันจะกินบริเวณตรงบริเวณไหนบ้างไอทั้งตัวที่เป็นดนามิกแล้วก็ตัวที่สแตติกก็จะกินหมดเลยครับก็จะสะท้อนตามนั้นหมดเลยเหมือนมี IBL แบบย่อมยอม่ยอมอยู่ นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสกายบ x ็อกสกายแมทเอเรียลอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมปับ๊บนะฮะอันีนี้เรากลับมาเป็นหน้าจอเดิมก่อนนะฮะ,ะจะดูง่ายกว่านะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับความแม่นยำของไอ้ตัวตัว reflection probe เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งของมันนะครับที่มันจะเริ่มเก็บภาพ260องศานะครับอย่างไอตัวหับเนี่ยมันอยู่ตรงกลางห้องมันก็เลยเก็บภาพ260องศาการห้องมานะครับแล้วก็เอาภาพ260องศาการห้องเนี่ยเอาไปใส่ให้กับวัตถุต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกพื้นนะฮะเนี่ยพวกพื้นพวกห้องอะไรตรงนี้ต่างๆที่เป็นวัตถุสแตติกนะครับซึ่งถามว่าไอมันแม่นยํำไหมกับวัตถุที่มันไปอยู่เนี่ยมุมม,ม,มุมห้องพวกเนี้ยนะครับเอาภาพ260องศาของตรงกลางห้องไปให้มุมห้องมันได้ไหม คือมันก็ได้ครับบางทีมันก็หลอกตามมนุษย์นะครับแต่ว่าความจริงๆแล้วมันก็ไม่โอเคครับนะฮะถ้าดูแล้วมันก็จะไม่เหมือนจริงเท่าไหร่นะครับอย่างไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันมี reflection probe ของมันเองนะครับมันก็แอดเข้าไปเลยแล้วก็ใช้ตำแหน่งของตัวเกมอ็อบเจกต์มันเองนะครับก็คือตัว red b o นนะครับแล้วก็สร้างเป็น probe ของตัวมันเองขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับครอบอยู่ตรงนี้นะฮะ มันก็จะกินเฉพาะตัวอ็อบเจกต์มันเท่านั้นเองนะครับมันสร้างขึ้นมากินอ็อบเจกต์มันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นภาพที่มันสะท้อนนะครับระหว่างโพรบตัวนี้กับโพรบตัวอื่นเนี่ยส่วนอันนี้เรียบเทียบนะครับอันนี้คือใช้โพรบของตัวนี้นะครับส่วนในตัวนี้ใช้โพรบของตัวมันเองก็จะสังเกตว่าโพรบของตัวมันเองเนี่ยมันก็จะไม่มีวงกลมเนี่ยครับวงกลมลับเบอร์สีเขียวเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ผิดนะเพราะว่า <laughs> เราเราจะเห็นความผิดแบบชัดเจนเนะครับ ไอเนี่ยมันควรสีเขียวมันควรอยู่ตรงไหนมันควรอยู่ตรงนี้จริงป่ะแต่ว่าไอตัวหับมันเนี่ยมันเห็นสีเขียวมันอยู่ตรงนี้ไงมันก็เลยเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเดฟเฟ i o n probe นะครับเป็นสิ่งที่จะออกมามันคือมันประมวลผลเร็วอะครับมันสร้างเ็นคิวแมปมาแล้วก็แปะลงไปเลยครับมันคือมันนก็นสร้าง t e x t u r e แล้วก็แปะลงไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีการสะท้อนแสงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเป็นเลเทิซิ่งอะไรจริงๆจังๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นการสร้างเท็กเจอร์แล้วก็แปะลงไปนรัแต่มเ็ว นะครับมันเร็วแล้วมันก็หลอกตาคนได้มาดูสวยงามได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ความแม่นยำยังไงก็แล้วแต่นะครับจุดที่เราจะสร้างเอาวงกลมนะฮะเอาทรงกลม Reflection Probe เนี่ยไปใส่นะครับก็พยายามให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการสะท้อนด้วยนะครับก็จะได้เกิดความแม่นยำขึ้นนะครับนลักษณะนี้ครับผม